ว่าการตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์ต่างหากที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมเนี่ยคผืมไอม่เห็นผเซอมร์ไไมพ่รเหส็น์แเตล่ยเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์มากเลยชแลั้ววร์เนี่ย8 ปี9 ปีนี่คืออะไรของมึงวะเนี่ยเนี่ยผคมือบอกตรงนะตัดสินแบบนี้ไปเข้าตีก้าวไกลนะเพราะแม่งล้มล้างผลพวงและประหารเลยนะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เสร็จต้องกลับไปถามไงว่าอ้าวไอ้เนี่ย8 ปีเนี่ยชิบหายแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ล้มล้างผลพวงและประหารเนี่ยแสดงว่าเรายอมรับว่าไอ้8 ปีเนี่ยคือเมื่อก่อนเราด่าศาลรัฐธรรมนูญว่าไปยอมรับการทำรัฐประหารใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้เราต้องยอมถามเราต้องด่าตัวเองนี่ว่าเรายอมรับ8 ปีนี้ยังไงอ่ะถ้ามันไม่มีการไปแก้ไม่อาจารย์พิในคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคอนเฟิร์มอำนาจของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญนะเขาบอกเขาแคไม่่ว่าวิธีพิจารณาคดีต่างกันในคดีอาญานั้นดูที่เจตนาและความจงใจและหลักฐานที่รัดกุมซึ่งจะต่างจากกรณีศาลปกครองที่ดูเรื่องระเบียบและศาลรัฐธรรมนูญที่ดูเรื่องความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้คเพราอะนฉะเฟนั้ินร์มแล้ไดว้ไงล่ะถ้าเขใชา่คอนเฟิร์มมันก็นี่วโะดนหาว่มาันเป็นศากาลรมคันอนขเฟู่ิร์อามชั่วไโงมงก่อนไงไม่มันคอนเฟิร์มมันมีการคอนเฟิร์ม2 ชั้นถ้าพูดแบบชูวัดเนี่ยซึ่งแม่งแย่มากก็คือว่ายังพยายามที่จะปกป้องเว้ยยังอันเนี้ยศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม่งพยายามจะปกป้องว่าระบบกฎหมายประเทศไทยยังใช้ได้ยกเว้นถ้ามึงลากปืนออกมาใช่เฮียคือมไึงม่ตไมั่ดคสืิอนโดยตัดสินหลังจากคณะรัฐประหารแม่งออกไปแล้วเว้ยมึไงม่ไม่สกำลห้ราับผตัมดแสล้ิวนเนี่ตยอนคณะรัฐประหารอยู่เพราะถ้ามึงตไัมด่สินตอนรัฐประหารอยู่มึงตัดสินไม่ได้ไงสนำีห่รัคบือผมึมงตแัลด้วสิเนนี่ยตอนรัฐประหารแม่งไปแล้ว2 สมัยด้วยนะผมไม่เชมัื่นอมันเป็นทางกฎหมายว่าในทางกฎหมายแล้วศาลอาญาเนี่ยคือศาลยุติธรรมเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินสวนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เขาถึงต้องอธิบายว่าเนี่ยเขามันเป็นคนละเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดเรื่องเรื่องอะไรนะศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีใช่ป่ะคือเรื่องความผิดต่อตําแหน่งของเขาเป็นเรื่องของคดีอาญาซึ่งต้องดูเจตนาแต่ว่าสิ่งที่เขาหักล้างเนี่ยโดยเนื้อหาที่เขาหักล้างเนี่ยมันหักล้างศาลรัฐธรรมนูญเห็นเลยมันหักล้างกันเห็นเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตีขลุ่มว่าหนึ่งเนี่ยการที่แบบย้ายคุณถวินเพื่อที่จะย้ายคุณวิเชียรเพื่อที่จะตั้งคุณเพียวพันธุ์เป็นผบ.ตร.เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยโดยที่ใช้ความเชื่อได้ว่าแต่ศาลฎีกาเขาไต่สวนหมดเนี่ยมันเห็นชัดว่าพยานหลักฐานมันไม่ได้บอกว่ามันมาเรียงกันมันไม่ได้มาเรคีืยงอไมก่ัไนด้แบเป็บนเรืน่ัอ้งนเดียวกัเนออไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วทำไมศาลตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ไต่สวนอย่างเงี้ยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ90ท่ามกลางม็อบนกหวีดปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งใช่ป่ะนั่นมันเห็นชัดอยู่แล้วมันหักล้างกันอยู่แล้วหักล้างเครดิตกันชัดๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยหลักการของศาลเขาก็ยังบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมันก็จะคนจะเอาศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสองิคท์ธิก์ไปรตัดสินศาลรัฐธรรมนูญถเูอกปอ ะไม่มีสิทธิ์รัฐธรรมนูญแต่เขาตัดสินเพื่อจะคงระบบกฎหมายเอาไว้